ธรรมะยามเย็นหน่อยเนาะธรรมะยามเย็นวันนี้ตรงวันพฤหัสบดีที่9เดือนพฤษภาคม2567เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน6พุทธังธรรมังสังฆังเนาะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกระนังสยโยใครควรก่อนแล้วทุกอย่างค่อยทำดีกว่าสุขกายเนาะสบายจิตสุขกายสบายใจอยู่ด้วยการดำรงชีวิตที่ปกติมีค่าใช้จ่ายเพียงพอไม่อัตคัดขัดสนอย่างเงี้ยความสุขก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนถ้ามีนะแต่ถ้าสมมติว่ามันขาดทีนี้มันขาดถ้ามันขาดเราก็ต้องหาแล้วนี่หาสาเหตุถ้ามันบกพร่องมันพร่องตรงไหนมันไม่เต็มตรงไหนเราก็หาวิธีหาที่เติมอย่างนี้แล้วก็ถ้ามันเป็นหลุมเป็นร่องก็ต้องเติมก็ต้องกบอะไรมันก็เป็นสถานะของมันธรรมชาติที่ดูดีธรรมชาติเกือบทุกอย่างถ้าหากว่าเรามาทำความเข้าใจสักทีนึงก็จะมีความเป็นปกติของตัวเองแล้วก็ประคับประคองในองค์กรเข้าไปเราของเราไปได้แล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็บทบาทชีวิตจะได้ลงตัวคราวนี้ที่หลวงพ่อพูดอยู่ตรงนี้คือให้ทำความเข้าใจว่าเกือบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาเขาบอกโอ้ไม่สบายใจจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงเขาบอกว่าภาระหน้าที่งานการยังไม่เสร็จแล้วจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นบางทีเราก็ลืมคิดไปนะจะเมื่อไหร่แล้วมันจะหมดนะขอให้รวยซะก่อนถึงจะไปปฏิบัติธรรมขอให้มันดูดีกว่านี้ก่อนค่อยปฏิบัติธรรมค่อยเข้าวัดเข้าวาอะไรสักนะทุกวันนี้มันห่างเหินแล้วแหละมันห่างเหินยกเว้นที่อยู่ปัจจุบันนี่จะมีจัดกิจกรรมอย่างหลวงพ่อไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเรียกว่างานปริวาสบางงานบางงานนี่ก็นัดหมายกันบางที่บางแห่งก็มีกิจกรรมประจำอยู่แล้วทำมาหลายปีแล้วนี่เป็นต้นแต่ที่นี้อันนั้นคือกิจกรรมที่การนัดหมายไงแต่ถ้าเราเข้าใจที่นี้เราอ่านธรรมอ่านใจตัวเองอ่านใจตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองที่หลวงพ่อบอกว่าโอ้ถ้าขนาดว่าเกิดมาด้วยกันนะกายกับใจนะใจกายกับกายกายกับใจมันอยู่ด้วยกันเรายังไม่ตามไม่รู้ไม่ทันไม่ทันความคิดของตัวเองนะอันนี้ลำบากจะไปตีโพยตีพายบอกโอ้เมื่อไหร่เราจะได้ปฏิบัติธรรมสักทีเมื่อไหร่เราจะรวยสักทีให้รวยก่อนให้หายจนก่อนนะถ้าเผื่อมันจนลงกว่าเดิมจะทำไงอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาทำความเข้าใจถือว่าปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงว่าจนก็ทำได้
จนจนทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยทำไปกายกับใจเท่านั้นเลยผมแล้วนี่กายกับใจผมแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากยิ่งกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นเกิดถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจรู้จักวางแผนชีวิตนะถ้าเกิดไม่รู้ไม่รู้เรื่องการวางแผนชีวิตเราไปรอให้โตก่อนเราให้รอให้โตก่อนโตกว่านี้ก่อนรอให้ลูกหลานร่ำเรียนร่ำเขาเรียกว่าเล่าเรียนจบก่อนจะไปรอให้บอกว่าลูกหลานได้เรียนจบแล้วได้ทำงานก่อนถ้าเผื่อมันโผล่ขึ้นมาอีกนะมันมีสักกี่คนมีหลานแล้วก็มีเหลนมีหลนมีเยอะแยะไปหมดคนรอบข้างแล้วทีนี้เมื่อไหร่เราจะได้ปฏิพฤติปฏิบัตินะโอกาสยากเลยทีนี้โอกาสยากมันก็ที่ว่าโทษนนทโทษนี้กิเลสตัณหาความยุ่งยากภาระเยอะก็ปฏิบัติไปทั้งที่มีภาระนั่นเองปฏิบัติไปเอาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจอ่านจิตตัวเองอ่านใจตัวเองอ่านการกระทำของตัวเองไม่ต้องไปอ่านหนังสือมากหรอกอ่านความคิดตัวเองนั่นเองก็ทำงานไปด้วยมีสติเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็เข้าใจเรื่องของธรรมะเองต้นความล้มเหลวมันหลายผู้หลายคนหลายชีวิตนะมันล้มเหลวมาทั้งนั้นมันล้มเหลวมาก็ลุกเดินได้บ้างนั่งบ้างเขาบอกว่าพุ่งขึ้นไปบ้างบางทีก็ตกต่ำแล้วจนแทบจะงมหาตัวเองไม่เจอเลยฉะนั้นมันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วแหละบางทีสมบัติพระฐานที่เรามีอยู่บางที่บางคนนะบางทีนั่งรถไปกับหลวงพ่อเมื่อก่อนตรงนี้ที่ของผมนะที่ของพ่อแม่ของผมนะอย่างเป็นต้นแต่ตอนนี้เป็นของใครแล้วมันเป็นคนสมบัติของคนอื่นที่เขามาครอบครองแทนแล้วแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าเราจะไปรอนู้นรอหาเงินก่อนให้มันรวยกว่านี้ก่อนเราจะไปไถ่คืนมันเยอะมากนะที่ไถ่คืนไม่ได้มันหมดไปแล้วนี่หมดไปแล้วทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีการงานก็ถ้าเป็นงานเดือนเงินเดือนนี่เป็นต้นถ้าเงินเดือนโอกาสยากโดยซ้ำไปถ้าพูดถึงทำก็เงินเดือนไงเงินเดือนเงินดาวไงเงินผ่อนเงินส่งไงบางทีน้องพ่อเห็นนะข้าราชการบางทีพูดความจริงกับน้องพ่อเงินเดือนหมื่นสองหมื่นเงินเดือนนั้นสิ้นเดือนเหลือ200 บาทหักค่าบ้านหักค่ารถหักค่าใช้จ่ายหักนู่นหักนี่อะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงแนะนำว่านี่คือธรรมะนะจะไปเข้าใจต้องไปเล่านิทานให้ฟังนู้นขอให้นั่นขอให้ทำคุณงามความดีไปอยู่สวรรค์ชั้นบนนู้นชั้นไหนก็ไม่รู้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันทุกตอนนี้ก็แสดงว่านรกแล้วแหละมันทุกตอนนี้นะถ้ามันสบายตอนนี้มันสัมผัสกับความสบายมีความสุขสุขในจิตในใจด้วยสุขกายปรารถนาทุกคนนั่นแหละแต่มันได้อย่างที่เราปรารถนาไหมล่ะมันไม่ได้อย่างที่ปรารถนาสักวันหนึ่งมันเล่นงานเราแล้วความเจ็บแค่ได้ป่วยมันเล่นงานเราแล้วความแก่มันก็เล่นงานเราทุกวินาทีทุกลมหายใจเขาออกเรื่อยไปก็การเวลาเนี่ยมันยืดหยุ่นให้เท่าเมื่อไหร่แล้วบอกว่ารอก่อนเถอะรอก่อนชั่วโมงนี้ไม่ให้แก่หรอกมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่เขาทำหน้าที่เขามาอย่างนี้มาตั้งนานแล้ววันกลางวันแหละกับกลางคืนเขาทำหน้าที่เขาอย่างนี้มาไม่รู้นะเราเกิดมาไม่ทันไงตั้งแต่บรรพบุรุษทั้งชาติปางไหนอย่าไปบอก2567 ปีนะไม่ใช่เขาทำหน้าที่มานานแล้วแต่ด้วยวิธีการที่เราดำรงแล้วก็มันก้าวพลาดไปมันเรื่องของเราเลยถ้าก้าวพลาดแล้วสะดุดแล้วมันเรื่องของเราใช่ไหมมันสะดุดเพราะอะไรแล้วต้องตามไปแก้ไขปรับปรุงนะต้องปรับปรุงหาสาเหตุมัน
มันมีเหตุถึงมันถึงจะมีผลไงมีเหตุถึงมีปัจจัยไงเหตุปัจจะโยเหตุเป็นปัจจัยผลก็ย่อมจะเป็นปัจจัยจากเหตุนี่แหละเหมือนกับว่าเราเกิดแล้วเราไม่เอาแก่เนี่ยเกิดแล้วเราไม่เอาเจ็บอย่างเงี้ยแค่คิดก็ผิดแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ยังไงเกิดขึ้นมาแล้วก็อ้าวตั้งอกตั้งใจทำเถอะทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปผัดปันประกันพุ่งนะการเวลามันไม่คอยท่าการเวลาเราจะไปบอกว่ารอก่อนเถอะรอก่อนเถอะรอได้ไหมพวกเราอีกกันเองเนี่ยยังเรียกรอกันได้นะรอหน่อยเถอะรอสักพักหนึ่งอะไรประมาณนั้นถ้าการเวลาไม่ต้องไปตะโกนไม่ต้องไปโวยเวกโวยวายไม่รอทั้งนั้นก็โดยความเป็นธรรมเขายุติธรรมก็ทำหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนี้ทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้จริงๆหลวงพ่อหรือหลวงตาถึงมาได้มีโอกาสได้มาศึกษาเรื่องความจริงแล้วก็มายอมรับความจริงเท่านั้นนะก็มีความสุขยิ่งกว่าอยู่แล้วมีความสุขยิ่งกว่ามากด้วยถ้าเราดันทุลังไม่รู้หลักความจริงลองดูดิไม่รู้หลักความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงความจริงมันเป็นเช่นนี้ไงหลวงพ่อว่ามันไม่มีจันทร์มันอังคารมันพูดหลอกเป็นเพียงแต่ชื่อเฉยๆมันเพียงแต่ชื่อเฉยๆมันก็กลางวันกับกลางคืนนั่นแหละบอกปีใหม่มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไหมล่ะปีใหม่แล้วมันกลับกลางวันเป็นกลางคืนได้ไหมล่ะกลางคืนเป็นกลางวันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้กลับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมันไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้นั่นแหละคือความจริงอันนั้นคือความจริงที่เราต้องยอมรับตามสภาพวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราผิดพลาดหรือไม่สมหวังกันสมหวังเคยมีไหมมีอย่างที่เราหวังเอาไว้มันได้มีไม่มีเคยมีมาแล้วแต่ที่นี่มันก้าวพลาดบริหารจัดการผิดพลาดที่นี้ผิดหวังซะแล้วที่แท้จริงมันไม่ก็เกี่ยวมันไม่ก็มันไม่ได้เกี่ยวกับกลางวันกลางคืนมันไม่ได้เกี่ยวกับวันเดือนปีไม่เกี่ยวเลยทำดีตอนไหนก็ดีนะเด็กทำดีก็ดีผู้ใหญ่ทำดีก็ดีคนมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ทำดีก็ย่อมจะดีนั่นแหละเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เฉกนี้แต่นี้แต่ไรแล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่ได้เกี่ยวทำงานกลางคืนไม่ดีเลยมันก็ไม่ดีดิทำทั้งกลางวันกลางคืนมันก็ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนอะไรสักนะมันต้องพักผ่อนไงถ้างั้นเขาจัดไว้สี่ระบบทำไมตื่นเดินนั่งนอนกลางวันกลางคืนหิวก็ทานถ้ามันมีหิวก็ดื่มถ้ามันมีถ้าเกิดไม่มีทำไงยุ่งเลยยุ่งเลยน้องพ่อถึงเวลานั้นถึงเวลาไปงานไปเลยหลวงพ่อถึงมาเล่าให้ฟังจึงมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีญาติลูกหลานเยี่ยมอย่างเงี้ยมาเยี่ยมนู่นนะอยู่ที่ทำงานอยู่ภาคใต้นะเป็นข้าราชการตำรวจมาเยี่ยมหลวงพ่อทั้งลูกทั้งหลานคุ้นเคยมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนปัจจุบันลูกเต่าสมพรจันสามารถพร้อมทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานทั้งอะไรมาเยี่ยมหลวงพ่อโอกาสจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอยู่นู่นอยู่ภาคใต้นะข้าราชการรับราชการมา20-30 ปีส่วนมากก็อยู่ทางนู้นมาเยี่ยมหลวงพ่อเมื่อตอนหลวงพ่อก็มีธุระถ้ามีช่องว่างหลวงพ่อก็มาไล่สดอะไรเลยสักนะมาไล่สด
เอาง่ายๆอย่าไปดูเรื่องงามยามดีเลยอย่าไปรอนู่นรอนี่จะทำดีอย่าคิดดีทำเถอะคิดอยู่ที่บ้านทำอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ทำดีมันขวางทางกับคนพาลนะต้องเข้าใจคนไม่เข้าใจนะมันขวางทางกับคนพาลมันคนดีนะมันแนวทางหรือความคิดมันก็จะต่างกันคือหมายถึงว่าคนดีกับคนพาลกับโจรคนละเรื่องนะคนละอย่างพฤติกรรมแต่โจรทำไปแล้วนี่เป็นมิจฉาชีพหลวงพ่อฟังนั่นนะน่าคิดนะมิจฉาชีพติดอันดับหนึ่งของเอเชียที่โดนหลอกโดนหลอกทางออนไลน์นี่นะติดอันดับหนึ่งของเอเชียเลยของประเทศเรานะวันหนึ่งทั่วเฉลี่ยเขาสำรวจมาแล้ว200,000 กว่ารายจะมากจะน้อยคิดเป็นมูลค่าวันหนึ่งสายมิจฉาชีพประมาณ20 กว่าล้านครั้งนะอันนี้คือหลวงพ่อเกี่ยวมาเล่าให้ฟังติดอันดับหนึ่งของเอเชียนะต้องเข้าใจที่โดนหลอกนี่นะโดนหลอกทางออนไลน์นี่คิดเป็นมูลค่าไม่ใช่น้อยเลยไม่ใช่น้อยตกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่50,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นต้นนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอันนี้คือเก็บมาเล่าให้ฟังว่าใครเล่าที่ไปตกอยู่ในวงบุญอันนี้เขาบอกเทคโนโลยีทันสมัยมีโทรศัพท์มิตรจอจานนี่นะมิตรจอจานมิตรฉาชีพนี่นะอะไรพัฒนาขึ้นมาก็นั่นแหละอะไรดีขึ้นมาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแม้แต่ยศแม้แต่ตำแหน่งแม้แต่ดาวบนบ่าเป็นต้นเขาไปสวมไปใส่ชุดข้าราชการหลอกกันเขามาดูไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวแล้วแม้แต่จีวรของพระริยาเจ้าแล้วเนาะคือธงชัยของพระอรหันต์เอาไปห่มไปปลอมไปอะไรลักษณะเป็นของเทียมเลยนะเพื่อจะหลอกลวงเยอะแยะไปหมดเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมโดนหลอกเยอะเหลือเกินก็เพราะความโลภนี่เองไงก็ความโลภนี่แหละก็อยากได้มากนะเนาะอยากได้มากกว่าเดิมบางทีมันยังไม่มีก็อยากได้ก็เห็นว่าเขาเคยได้เห็นเขาได้ก็อยากได้อย่างเขาบ้างแต่ก้าวไปเข้าไปท่านนั่นแหละยุ่งในทีนี้ยุ่งยุ่งเมื่อเราเห็นไหมเจริญงอกงามไหมเพ้อแป๊บเดียวต้นข้าวที่มองเห็นทุ่งนาต่อไปก็มองไม่เห็นพื้นแผ่นดินตรงนั้นแล้วเพราะว่าขึ้นหนาเลยเจริญเติบโตใช่ไหมแล้วการกระทำของคนเรามันเจริญไหมล่ะเจริญไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกคนก้าวพลาดไม่ใช่เฉพาะเรานะคนที่สะดุดไม่ใช่เฉพาะเรานะสะดุดใหญ่หลวงเลยนะต้องเข้าใจนะเขาบอกจนสิ้นเนื้อประดาตัวหมดสมบัติทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีอยู่มาลายหายสิ้นไปเลยตัวเองก็ไม่เหมือนเดิมแล้วหลวงพ่อเคยไปเห็นหลวงพ่อเคยจำพรรษาที่ลพบุรีนะทางนู้นเขาก็ทำหลายๆอย่างนะทำไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดเยอะทำไร่นี่แหละทำไร่เยอะบางคนก็เลี้ยงวัวเป็นฝูงราคาก็ไม่เท่ากันนะมีคนหนึ่งโอ้โหมีวัวราคา
ไปตามกระแสนะปั่นนะปั่นวัวตัวหนึ่ง20-30 ล้านมันก็ฮอตมันก็ฮิตขึ้นเป็นวังช่วงเท่านั้นนะคือเรื่องการปั่นเท่านั้นเองแล้วก็ปั่นเรื่องนั้นแล้วก็ปั่นเรื่องนี้ปั่นเรื่องผู้ด่างเห็นไหมนะเรื่องผู้ด่างเรื่องต้นไม้นู่นต้นไม้มงคลแต่หัวจิตหัวใจมันเป็นมงคลมันเป็นมงคลอยู่แล้วมันไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่หรอกเวลามันคิดดีๆแล้วก็ทำดีๆแต่ทีนี้เวลาทำอะไรก็ช่างประชดประชันทีนี้คนที่มีวัว20-30 ล้านวัวยังไม่ตายหรอกขายไม่ได้ซื้อมา20-30 ล้านจะมาขายหลักแสนยังยากเลยทีนี้อย่างนี้เป็นต้นเราเห็นไหมเห็นในสื่อในข่าวนี่เขาปลุกกระแสนะปั่นอะไรป้าไปตามนั้นแต่ปั่นเหมือนกับถ้าพูดถึงด้วยธรรมะทองนี่มีราคาไหมเขารู้ว่าเขาราคาไม่ทองทอง 100% 1,000% ก็ยังเขารู้ว่าเขามีราคาไหมเขามีปากประโกนโยงโยงทองมีราคาไหมมันก็จากนี่แหละจากกระแสนี่แหละอย่างเงี้ยของที่มีมูลค่ามีราคานั้นคนเบานะเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้แต่มันก็จะมีของมีค่าสูงส่งของมีค่าระดับหนึ่งก็มีอยู่แล้วแหละใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเลยแต่เราไม่เข้าใจตามหลักความจริงเราจะไปโทษวันเดือนปีบอกว่าวันนี้ไม่ดีปีนี้ไม่ดีไปโทษซะอย่างนั้นไปโทษคือคนอื่นไม่ดีเลยซ้ำไปทีนี้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีลืมตัวเองไม่รู้ตัวเองดีขนาดไหนลืมบางทีเขาว่าลืมกรรมพืชของตัวเองอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันต้องมาทำความเข้าใจให้มันลงตัวเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นนักบวชนักพจน์ก็ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอว่าเราอาศัยใครอาศัยชาวบ้านอาศัยชาวบ้านนะปากท้องฝากไว้กับชาวบ้านปากท้องปัจจัย4ทั้งหมดแต่เราทำดีตอบแทนได้ยังนะน้องพ่อยังพูดกับพระกันเองเลยว่าบางทีเขาหามาได้หยาดเหงื่อแรงงานนะเขาให้ใส่บาตรก็อยากใส่แต่ของดีๆเรามาก็ทิ้งๆคว่างๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลไม่คิดถึงบุญคุณของผู้ให้อย่างนี้ก็ลำบากเลยนะลำบากเลยคิดถึงบุญคุณของผู้ให้บ้างอย่างยกตัวอย่างอย่างน้องพ่อหรือใครใครก็จังที่เป็นนามน้องพ่อเป็นนักบวชนักพุทธเมื่อวานก็น้องพ่อไปเผาศพน้องพ่อท่านอยู่นู่นอยู่เมืองสุรินทร์อายุท่านก็มากแล้ว80 กว่าปีพรรษา60 กว่าท่านก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครท่านก็ไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายดำรงชีวิตมาเป็นปกติจนเวลาสุดท้ายท่านไปแล้วก็มีคนไปแสดงออกเยอะเลยแหละนี่แหละหลวงพ่อถึงว่าแต่ชีวิตของคนบางคนเนี่ยทำไมต้องมาตายอยู่นู่นบางทีก็ตกท่อเนาะตกท่อตกบ่อตรงนู่นตกนี่ตายก็เรียกว่าตายเหมือนกันนั่นแหละตกบ่อจมน้ำนู่นตรงนี้ตรงนี้ตายเพราะน้ำมือเพื่อนก็เยอะทีนี้มิจฉาชีพเยอะนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อฟังเขาสำรวจมาแล้ว
ที่โดนหลอกทางออนไลน์นี่ติดอันดับหนึ่งของเอเชียนะของบ้านเรานี่นะต้องเข้าใจเลยนะของบ้านเราหลวงพ่อไม่ได้คิดเอามาเองนะเขาตำรวจหลวงพ่อมาพูดต่อให้ฟังว่าโอ้แต่ละวันเรารอดอยู่ได้ยังไงวันละ200,000 กว่า200,000 กว่าด้วยกันแต่ละวันนี้นะคิดเป็นมูลค่าที่เขาหลอกได้ที่โดนหลอกไงที่โดนหลอกปากเขาไม่รู้เท่าไหร่เยอะเหลือเกินทำอะไรก็ช่างถ้าไม่มีซื่อสัตย์ต่อกันถ้ามีความซื่อไม่มีความซื่อสัตย์เท่านั้นเองประกอบสัมมาอาชีพก็ดีอะไรก็ดีหลวงพ่อเคยฟังนะบางทีเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายถ้าเจ้านายลืมลูกน้องนี่แย่นะลูกน้องเช่นกันถ้าลืมนายก็ยุ่งเหมือนเราอยู่ได้เพราะนายที่แท้จริงอ่ะนายก็อยู่ได้เพราะลูกน้องกันเด็กถ้ามีลูกน้องก็ยุ่งเลยทำไมต้องมีหัวหน้าทำไมต้องมีหัวหน้าทำไมต้องมีลูกน้องทำไมต้องมีประธานทำไมต้องมีนายกก็เป็นผู้นำไงเป็นผู้นำคนตามทีนี้คนทำตามเขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นไงผู้ใต้บังคับบัญชามันก็หลวงพ่ออยู่ในองค์กรนี่แหละอยู่ที่วัดองค์กรย่อมๆวัดบึงบางยาวหลวงพ่อก็ย่อมจะมีลูกน้องใช่ไหมเป็นต้นก็เป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้เราก็มีความถูกตามอัตภาพ สังขารร่างกายนี่เจ็บป่วยไหมโอ้อันนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยลูกน้องป่วยไหมป่วยคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ป่วยไหมแต่ถ้าป่วยกายเฉยเนี่ยนะป่วยจิตด้วยเลยยุ่งเลยนะป่วยทั้งกายทั้งจิตแล้วแย่เลยนะแย่เลยแย่เลยอย่างเงี้ยมันถึงไงแยกแยะกันได้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันนี่แหละถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยแต่ถ้าอยู่เราต้องมีปัญญาต้องมีปัญญามันเจ็บเฉพาะเราป่วยเฉพาะเราไหมล่ะคนคุ้นเคยแล้วก็ไปแสดงออกทีนี้คนที่เราคุ้นเคยอ่ะเวลานั้นไปแสดงออกเวลาเกี่ยวแค่ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยือนถามไถ่ถามไถ่ในเมื่อสิ้นใจแล้วทีนี้สิ้นใจแล้วก็ชาวบ้านแสดงออกคนอยู่เบื้องหลังก็เป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าถ้าไม่กล้าแสดงออกตอนสุดท้ายปลายมือแล้วก็เขาบอกว่าโอ้ไม่เผาผีกันแล้วบอกไม่เผาผีคำว่าไม่เผาผีเป็นศัพท์ที่ได้ยินมานานแล้วนะเหมือนกับว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเป็นต้นไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาบางทีเห็นคนตายตอนหน้าก็ยังไม่เกิดเหตุสลดสังเวชเลย เราทำไงเนาะเราทำไงเนาะ หน้าที่การงานหน้าที่การงานเรามีหน้าที่นะหน้าที่ของความเป็นมนุษย์หน้าที่ของความเป็นคนต่างคนต่างทำหน้าที่เราเห็นสัตว์เดรัจฉานไหมเวลาเขาเลี้ยงลูกลูกเป็ดลูกไก่ก็ดีแล้วก็ดีเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่ใช่น้อยเลยนะบางทีไก่เนี่ยออกแต่ละทีหลายตัวเลยมันรอดทุกตัวไหมได้โตขึ้นทุกตัวไหมก็ไม่ได้โตทุกตัวบางทีก็ไม่ได้โตเลย
ไม่ได้โตเลยพอเขาคงคุ้มครองเต็มที่แล้วอย่างกับพ่อแม่ปกป้องลูกหลานเกิดขึ้นมาปกป้องลูกหลานเราก็เห็นได้ชัดว่าปกป้องคุ้มครองดูแลแต่เราไปดูแลไปตลอดใช่ไหมก็ไม่ใช่สักวันใดวันหนึ่งก็เราก็ต้องพัดพาจากกันพัดพาจากกันเป็นเรื่องปกติคือเราจะบอกต่ออยู่อย่างจีหลังยั่งยืนอยู่ตลอดพบตลอดไปตลอดพบตลอดชาติคงไม่ใช่หรอกสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันพัดพาเราต้องทำความเข้าใจเรื่องตามหลักความจริงวันนี้ยังอยู่ก็อยู่ป้าอยู่ไปวันใดวันหนึ่งถ้าสมมติมันถึงข่าวต้องพัดพากโดยที่ไม่อยากจะพัดพากนะเราก็ต้องทำใจให้เป็นถ้าทำใจไม่เป็นก็ทุกข์แล้วทีนี้ทุกข์แล้วสุขสะทุกข์แล้วทุกข์นั่นคือนรกแล้วแหละก็บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไงมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่องปกติเนาะอย่างนี้เนาะคนที่เรารักเราเกลียดทั้งรักทั้งเกลียดก็จะมีวันพัดพาจากกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปะเป็นเรื่องธรรมดาใช่เลยมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันเป็นมาตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วหลายครั้งหลายคราแล้วบางทีในโลกอันนี้เรามัวแต่ไปดูละครละครนั้นเป็นจบเป็นตอนๆ นะแต่ละครชีวิตยาวนานเหลือเกินนะไม่ได้เจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างเยอะมากไปหมดเยอะๆๆเยอะเลยครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เข็ดบ้างเหรออะไรลักษณะรู้ทุกข์รู้โทษในการเกิดได้ยังนะเราจะมัวแต่เอาเรื่องสมหวังอย่างเดียวยุ่งเลยนะยุ่งเลยอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อวานหลวงพ่อไปเผาศพผู้ที่ล่วงลับดับไปวันนี้หลวงพ่อก็มีภาระบางเล็กน้อยอยู่ที่วัดอย่างนี้อยู่ที่วัดงานบางอย่างแล้วพ่อก็ให้พระเนนท่านไปแทนอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อก็ยังดีนะมีลูกน้องไปแทนบ้างอะไรบ้างงานบางสิ่งบางอย่างงานนะคำว่างานเนี่ยการนัดการหมายการนัดกันนี่มันก็เป็นเรื่องปกติมันง่ายอยู่นะนัดหมายแต่นัดหมายแล้วผ่านงานไปแล้วเนี่ยผ่านงานไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกงานปฏิบัติงานนัดหมายกันปฏิบัติธรรมก็ดีเลยก็ดีเสร็จแล้วที่หลังจากนั้นนะกลับไปอยู่บ้านแม้แต่นักบวชนักพุทธก็เช่นกันกำหนดการมาบวชแล้วกลับไปอยู่บ้านถ้าไม่ฝึกวิชาชีพไม่ฝึกหัดปฏิบัติจริงๆไปสู้ยากนะสู้ปัญหาไงปัญญาเรามีน้อยปัญญามีด้อยด้อยปัญญาไปสู้ปัญหาแก้ปัญหาไม่ตกหลายชีวิตก็เช่นกัน เป็นข้าราชการก็ดีเป็นพ่อค้าพ่อค้าวานิชก็ดีเลยก็ดีก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองได้กำไรก็มีถึงคราวหนึ่งมันขาดทุนนี่คนที่ขาดทุนมันมีเยอะๆไม่ใช่กำไรได้กำไรทั้งหมดนะก็คำว่าทุนไงตอนนี้ลงทุนอย่างหนักเลยกำไรมันจะมาตอนไหนกำไรมันจะมาตอนไหนอย่างนี้เป็นต้นเกือบหลายครั้งหลายคราเนาะลืมไปบางทีลืมไป
ลืมมีอยู่บ้างไหมมีแต่ถ้าลืมบ่อยๆหลวงพ่อไม่เห็นเข้าท่าเลยนะลืมบ่อยหลวงพ่อบอกลูกน้องบ่อยนะไอ้เรื่องลืมนี่แหละบางทีบอกตอนนี้แยกกันไปเวลามาถามอ้าวยังไม่ได้ไปลืมซะแล้วนะลืมซะแล้วตอนนี้หลวงพ่อก็ฝากพระท่านไปที่นู้นที่บ้านหัวเสือโคกลังฝากไว้นู่นอยู่ที่นี่ก็เยอะอยู่แล้วแหละเป็นสิบกว่าอยู่แล้วน้องพ่อท่านได้บอกมีพระท่านพูดเหมือนกันนะบางไม่ได้แจกเฉพาะนั้นนะแจกคุณงามความดีก็อยากแจกอยู่แต่คุณงามความดีมันแจกกันไม่ได้นะแบ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้ต่างคนต่างกินต่างคนต่างอิ่มมาแล้วจ้ะนะมันจะเป็นลักษณะมันเป็นสัจธรรมอยู่ในตัวอากาศทีนี้ถ้าพูดถึงอากาศก็อบอ้าวช่วงนี้ก็มีฝนบ้างช่วงนี้มีฝนลงมาบ้างก็ดูเขาบอกว่ามันฝนก็ทำให้ชุ่มฉ่ำแล้วก็ฝนก็ทำให้บอกว่าดับความร้อนได้บ้างน้ำนี่นะน้ำฝนหล่นจากฟ้าแล้วก็มีความเขาบอกว่ามีความเย็นอยู่บ้างแต่ต้องทำความเข้าใจนะร้อนหนาวนะหน้าร้อนทีนี้วาตภัยมาแล้วทีนี้หลวงพ่อดูเขาหลังคาเปิดหลังคาแล้วโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะไปหมดอย่างนี้แย่เลยแย่แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักมันมาทุกวันไหมล่ะมันก็ไม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาทุกวันคนที่ติดตามก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็ก็ดูมีโอกาสมีเวลาแต่ฟังแล้วจำไปปฏิบัตินะนำไปพึ่งปฏิบัติไม่ใช่สักแต่ว่าทำมีแต่สักแต่ว่าคิดเฉยๆสักแต่ว่าฟังเฉยๆอย่างเงี้ยมันต้องให้ครบถ้วนเนาะคิดได้ทำได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากความคิดตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไปบ้างภัยพิบัติมันเกิดได้ทุกวี่ทุกวันนะถ้าเราไม่ป้องกันภัยพิบัติทั้งหัวจิตหัวใจภัยพิบัติโอ้ยมันเกิดขึ้นได้ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะที่ผ่านมาบางคนก็เจอตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี่ยบางคนก็อายุมากแล้วแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงก็หมายถึงว่าอายุมากขึ้นความอ่อนล้าหมดแรงก็ตามมามันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราใช้มากๆอย่างยกตัวอย่างเด็กมันวิ่งเล่นแป๊บเดียววิ่งเล่นแป๊บเดียวก็พละกำลังก็กลับมาแล้วแต่ถ้าคนที่อายุมากลองดูทีอย่างหนักเลยนะอย่างหนักเลยกว่าจะกลับมาหลวงพ่อโหย3วันยังไม่ปกติเลย3วันยังไม่ปกติเลยอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจว่ามันเป็นสัจธรรมจริงๆมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องคิดที่เราต้องคิดแล้วก็ทบทวนแล้วก็ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่วันนี้มันเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะต้องเข้าใจมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มถ้าจนบางทีเขาเรียกว่าเราหมุนไม่ทันนะหมุนไม่ทันมันมีน้อยใช้จ่ายมากเลยทีนี้
ยุ่งแย่เลยแล้วทีนี้เรารู้จักกำลังตัวเองไหมล่ะอย่างนั้นให้บอกโอ้อาชีพเสริมเขาบอกอาชีพเสริมพวกอาชีพเสริมเนี่ยเป็นกลายเป็นอาชีพหลักเลยต้องหาเพิ่มทุกวิธีทางมันก็ยังหนักอยู่นั่นเองพอคนเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าคนในองค์กรคนในองค์กรของเราจำนวนมากขึ้นเมื่อก่อนอยู่2คน3คนทุกวันนี้มากขึ้นต้องเพิ่มพละเพิ่มกำลังเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเข้าไปหามาเพิ่มถ้าหามาเพิ่มไม่ได้ถ้ายังมีอยู่เท่าเดิมโอ้ยุ่งเลยสิ้นเปลืองบอกโอ้ยเราเห็นมันสิ้นเปลืองจริงๆนะเห็นไหมเราสิ้นเปลืองจริงๆมันจริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่หมายถึงว่าเรามันมีน้อยไงเหมือนกับเรามีกำลังน้อยอย่างเป็นต้นถ้าไปคอยคิดโอ้เราคิดแบบตามแบบฉบับที่หลวงพ่อว่าถ้าตามแบบฉบับที่เราคิดเราคิดอย่างนี้เนาะขอให้หมดภาระก่อนเถอะขอให้เกษียณก่อนเถอะจะหันหน้าเข้าทางธรรมตอนที่เราไม่เกษียณแล้วก็หันหน้าเข้าทางธรรมได้เราหันหัวจิตหัวใจไงแต่หน้าที่เราก็ทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายแล้วก็เคยทำหน้าที่ของความเป็นบุตรความเป็นต้องที่เป็นลูกอย่างเงี้ยต้องมาทำความเข้าใจนะเพราะวันนี้ปกติไหมวันและเวลาปกติไงแต่ความคิดของเราต่างหากแล้วบางทีมันก็โลดโผนเนาะบอกเขาเรียกว่าบุโลดผลจนทยานแต่ใช้คำว่ากระเสือกกระสนดิ้นรนหามาอยู่หามากินหามาใช้หามาเนี่ยหามาวันนี้ได้กินวันนี้หมดเลยไม่มีโอกาสได้เก็บเลยบางทีหาวันนี้ทั้งวันเนี่ยเพื่อใช้หนี้เก่าทีนี้เหมือนกับว่าเรายืมเข้ามากินนะมันต้องเรายืมเข้ามากินอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ปัญหาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเรายืมเข้ามากินขนาดยืมมากินเนี่ยยืมมาใช้เนี่ยชัดเจนไหมล่ะก็เข้ามายืมไงมันมีไม่พอก็ต้องยืมมายืมที่มีไรมันมีอย่างใหญ่ๆก็เรื่องในระบบกับนอกระบบถ้านอกระบบไปยุ่งเลยทีนี้นอกระบบดุ้งเลยยุ่งเยอะไปหมดแล้วต้องถามว่าเมื่อไหร่จะลงตัวเอาง่ายๆถ้าเป็นหลุมเป็นร่องเป็นเหวถ้าเป็นเหวเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเราจะถมเหวนี่นะเราต้องใช้เยอะไหมล่ะก็ใช้เยอะถ้ามันเป็นเหวนะถ้าเป็นหลุมเป็นร่องธรรมดาเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบไม่มากเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกวันนี้ก็แข่งกันนะอยู่ตามหมู่บ้านตามอะไรตามชุมชนทั่วไปถมดินถมขึ้นมาคนอยู่ก่อนก็หนักเลยทีนี้คนถมทีหลังก็ถมสูงขึ้นมันเรียกเป็นเหตุขัดเคืองกันขัดในหัวจิตหัวใจนั่นแหละบางทีคนที่มีทรัพย์คนที่มีทรัพย์สินเงินทองเขาก็ทำได้แต่เราไม่มีเรามีน้อยกินไปวันก็ลำบาก
ินไปวันก็จะไม่พอกินอยู่แล้วไม่พอใช้อยู่แล้วเป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกก็ต้องหาสาเหตุหาวิธีการยังไงที่จะมาแก้ไขมาตัดต้นเหตุต้นตอมันนั่นแหละเรารู้เหตุแล้วแหละเรารู้เหตุรู้มันแน่ๆแต่ผลจะตามมาทีนี้ปากท้องก็หิวปากท้องก็หิวกินหมดแล้วทีนี้ไม่มีเงินไปใช้จ่ายไม่มีเงินไปใช้หนี้อย่างเป็นต้นหนักหนาสาหัสเลยน้องพ่อยังเคยถามนะโยมเป็นหนี้กันเยอะไหมโอ้เป็นหนี้เยอะเลยน้องพ่ออย่าทำบุญมากนะไม่ต้องทำมากก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้ถ้าไปถามว่าหมดหนี้ก่อนค่อยทำนะดีกว่าไหมเราบอกถ้าให้หมดนี่คงไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้เป็นต้นไงก็แสดงว่าเราเป็นตัวชี้วัดอยู่เราไปรอให้ภาระหมดก่อนให้ภาระหมดก่อนถึงจะหันหน้าปฏิบัติถึงหันหน้าเข้าวัดจริงๆกายไม่ต้องไปก็ได้ขอให้หัวจิตหัวใจเป็นผู้มีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหาไปวันๆอย่างน้อยๆก็ลดความโลภลดความโกรธแล้วก็ลดความหลงก็ลดอยู่ที่บ้านนะทำไมต้องไปจำเป็นต้องไปลดที่วัดเนี่ยไม่ใช่หรอกก็เหมือนกับที่หลวงพ่อไปฝึกปฏิญายุทธนัดไปปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติจริงไหมล่ะ9วัน10วันบางทีก็3วัน4วันเลิกลากลับบ้านเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยลองคนข้างบ้านนะบอกคนที่คนคุ้นเคยไปวัดไปว่ามาอย่างไรเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทำไมไม่ต่างกว่าเดิมเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมการกระทำมันจะเปลี่ยนไปนะจะเปลี่ยนไปเขาบอกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าคนเข้าใจลึกซึ้งจริงๆในหัวจิตหัวใจของเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นอมตะนี่นะเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าไปข่มเฉยๆนี่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าศิลาทับหญ้านั่นเองเอาอะไรไปขบไปเขื่อนเอาไว้เวลาเรายกแผ่นปูนหรือแผ่นศิลาก็งอกขึ้นมาเหมือนเดิมงอกขึ้นมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าข่มไว้ได้ชั่วขณะเฉยๆอีกคนหนึ่งข่มทีเดียวจบเลยเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่หลวงพ่อจากโจรเป็นคนดีจากโจรเป็นคนดีจากผู้ร้ายเป็นคนดีนะจากโจรจากผู้ร้ายกลายเป็นคนดีเขาเรียกพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออะไรสักมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเข้าใจแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำลดละเลิกลดในสิ่งที่ควรลดละในสิ่งที่ควรละเลิกในสิ่งที่ควรเลิกนะไม่ใช่นำปัญหาเข้ามานมันก็รับไม่ไหวหนักเลยทีนี้หนักเลยปฏิบัติธรรมก็เป็นลักษณะเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ไปเข้าวัดยังมีปัญหายุ่งเหยิงทางด้านจิตใจอยู่ยังมีปัญหายุ่งเหยิงไปเข้าวัดบางทีก็ไปตามทวงหนี้กันที่วัดตรงนี้นี่เป็นต้นเยอะแยะไปหมดเลยก็เหมือนที่หลวงพ่อเราฟังเขาสำรวจเรามาวันคนไทยเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยโดนหลอกทางออนไลน์นี่
ดยเฉลี่ยประมาณ 200,000 กว่าแต่ละวันนะแต่ละวันแล้วติดอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยที่โดนหลอกนะที่โดนหลอกก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาเป็นอันดับที่ไม่ควรที่จะได้รับเลยนะแต่มันเป็นไปแล้วไงแสดงคนหลอกก็เยอะคนเสียท่าก็เยอะอย่างเงี้ยโอ้หลวงพ่อถึงมาต้องแก้ไขเธออย่างเงี้ยแก้ไขถ้าคนไม่มีเนี่ยถ้าคนไม่เกิดความโลภมันจะอะไรมันจะโดนหลอกได้ไงถ้าไม่มีเขาจะมาหลอกมันหลอกมันก็ไม่ได้ไงหลอกก็ไม่ได้แต่คนมีเขาก็สุ่มไปสุ่มไปที่สุดของมันก็เจอเหยื่อจนได้เวลาสัตว์โลกก็สัตว์โลกจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็ดีแล้วก็ดีบางทีก็เลื้อยไปหาอาหารเดินไปหาอาหารสุ่มเสี่ยงไว้งั้นแหละแต่อันตรายก็เกิดขึ้นอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคนได้สัตว์อย่างอื่นก็จ้องเอาชีวิตแล้วโอ้กว่าจะรอดได้นะกว่าจะรอดไปได้แต่ที่สุดของมันก็ไม่รอดหรอกไม่รอดก็ต้องตายไปด้วยกันทั้งหมดสัตว์โลกที่มีจิตมีวิญญาณครองเนี่ยไปทั้งนั้นตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ไปทั้งนั้นแต่สัตว์ทุกตนทุกตัวนี่ก็เขารักชอบที่มีความสุขไม่ต้องการความทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์นั่นเองรักสุขเกลียดทุกข์แน่นอนอย่างหลวงพ่อไปนู่นไปนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงหลายคนหลวงพ่อไปนู่นไปนี่ไม่เหนื่อยบ้างมันก็เหนื่อยแหละไม่ใช่ไม่เหนื่อยหรอกจะบอกโอ้ไม่เหนื่อยไม่เป็นไรไม่ใช่หรอกมันเหนื่อยอยู่แต่ไม่ถึงว่าแต่พละกำลังทางด้านจิตใจมันเข้มแข็งแต่พละกำลังภายนอกเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็ไม่ถึงว่าก็มันก็ลดน้อยถอยลงมันถดถอยไปได้ทุกวี่ทุกวันเราก็มาทำความเข้าใจกว่าจะลงตัวกับทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราทำดีถ้าทำดีมันก็มีพระมีกำลังถ้าเราเป็นหนี้เนี่ยมันยังไงยุ่งเลยยุ่งเลยเราจะหนียังไงเนี่ยเราจะหนีความทุกข์เนี่ยจะหนียังไงเนี่ยก็นั่งดูมันนะมันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยหาสาเหตุหาต้นตอให้เจอเสร็จแล้วก็อ้าวมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็คอยปรับปรุงแก้ไขคอยคิดคอยแก้คอยคิดคอยแก้คอยคิดคอยแก้ถ้ามันหนักก็ไม่ต้องค่อยเลยเอาอย่างหนักเลยฆ่าความชั่วฆ่าความโกรธฆ่าความโลภฆ่าความหลงฆ่าความชั่วทั้งหมดทั้งมวลไม่บาปถ้าคนในโลกอันนี้ตั้งหน้าตั้งตาฆ่าความชั่วช่วยกันนี่เนาะหลวงพ่อว่าคงจะมีความสุขอยู่แต่นี่มันมีโอ้คนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคนใช้ชีวิตแบบประมาทบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกตอนที่มีพระมีกำลังใช้กำลังไปอย่างอื่นไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้เก็บไม่ได้หวังจะตั้งเนื้อตั้งตัวแต่มาคิดได้ทีหลังที่นี่โอ้หมดแล้วทีนี้โอกาสยากแล้วจะไปคิดตั้งตัวตอน30 40ปีนั่นโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับว่าเขาบอกวัยสร้างเนื้อสร้างตัวกับไม่สร้างมันจะเป็นหลงเพลินอย่างอื่นทุกหนักกว่าเดิมเสียเวลาที่ผ่านมาเสียเวลาไม่เสียไปไหนหรอกการกระทำความคิดของตัวเองมันแพ้ตัวเองมันเป็นภัยพิบัติที่มันเล่นงานเราที่สุดของมันก็เสียอกเสียใจเลย
จบก็จบไม่ดีทีนี้จบก็จบไม่ดีเอาวันนี้หลวงพ่อขอลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านนะขอบใจที่ติดตามนะมีความสุขกันทุกคนนะโดยผลจากการกระทำของเราหลวงพ่อแบ่งให้ไม่ได้แจกให้ไม่ได้นะคิดเอาเองทำเอาเองที่สุดของมันก็ได้ประโยชน์จากการกระทำของตัวเองเราหาเงินได้เงินหาทองได้ทองหาคุณงามความดีได้ย่อมได้คุณงามความดีนะถ้าไปหาความชั่วก็ได้ผลชั่วนั่นเองให้ทุกข์แก่ตัวเองหาความสุขดีกว่าเนาะสาธุสาธุสาธุ